วันในขยะอาหารก็เยอะมันดื่มคือนิสัยของคนไทยมันพูดง่ายๆว่าน่าจะแบบอยู่สบายๆอ่ะนึกอยากกินอะไรก็กินถ้าตามหมู่บ้านพูดถึงง่ายๆว่าหมู่บ้านคนรวยอ่ะคนมีอันจะกินพูดง่ายถ้าหมู่บ้านคนรวยเนี่ยเสียอาหารเยอะเยอะมากถ้ารถขยะไม่ไปเก็บ3 วันหนอนตายยุบยิบแหละเขาไม่เสียดายหรือจะทิ้งมาบางคนนะครับเขาประโยชน์บอกว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรถูกต้องคำนี้แต่ผมใช้คำกลับคันพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกินพรุ่งนี้จะกินอะไรก็คือเราเลือกได้ว่าพรุ่งนี้เรากินเป็ดกินไก่กินหมูแต่สำหรับผมแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกินขยะอาหารก็เยอะเหมือนเดิมผมลดไม่ได้หรอกนอกจากชุมชนเขาจะลดได้ตามบ้านถ้าตามบ้านเขาจะลดได้แต่ถ้าให้ผมไปลดผมลดไม่ได้หรอกไม่มีความสามารถที่จะลดได้